ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสท่านผู้ชมครับกระแสวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของการต้มตุ๋นการโกงเงินขออนุญาตใช้คำนี้เลยแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันเป็นการโกงโดยมีวิธีการนะเป็นเรื่องราวของการที่จ้างนะครับหรือว่ารับค่าสมาชิกมาแล้วก็ไปจ้างบอกว่าให้มีการกดไลค์กด Subscribe หรือง่ายๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ต่างๆนานาใน YouTube นะฮะแล้วก็ใน Instagram ด้วยนะครับคือเรื่องนี้นะฮะผู้เสียหายตัวเนี้ยเขาบอกว่าประมาณรวมๆเกือบ200คนแล้วนะครับมูลค่าความเสียหายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหลักพันล้านล่าสุดเนี่ยนะฮะรู้สึกจะมีคนร้องเข้ามานะครับทางฝั่งของทนายไพศาลเนี่ยเห็นบอกไม่ใช่แค่200คนอย่างที่พูดเห็นบอกว่าตอนนี้หลักเป็นพันนะฮะคือจริงๆในเพจกลุ่มมันสิ้นสุดแค่ 5,000 แต่จริงๆตอนนี้ที่เราประเมินได้ 80,000 กว่าคนทั่วประเทศโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเราจะพูดคุยถึงเรื่องราวของ JN Rich Group นะฮะซึ่งเป็นบริษัทที่เปิดขึ้นมาทำการนี้โดยเฉพาะผู้เสียหายเยอะจริงๆนะครับวันนี้มานั่งกับผมเนี่ยนะฮะมีคุณ A นะครับเสียหาย10กว่าล้านบาทนะฮะมีคุณ B นะครับเป็นข้าราชการนะครับ5ล้านบาทนะฮะยังมีคุณอาร์ตนามสมมุตินะครับมานั่งอยู่กับเราตรงนี้คุณเป็นหน้าม้าของบริษัท JN เลยนะครับผมคุณมีโอกาสคุกนะครับคุณรู้ใช่ไหมรู้ครับคุณรู้นะฮะแต่วันนี้ขอบคุณมากที่คุณก็พร้อมแล้วก็กล้าที่ออกมาเปิดหน้าครับเพื่อจะด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยวว่ากันครับนะครับด้านล่างครับคุณผู้ชมครับจะมีคุณ C นะฮะเป็นผู้เสียหายและเป็นผู้พิการด้วยนะครับคุณ C พิการทางด้านทางแขนแล้วก็ขานะเนี่ยนะฮะเลี้ยงลูกอีกด้วยฮะเลี้ยงลูกด้วยนะครับนี่โดนไปหลายหมื่นนะ 50,000 ฝ่า 50,000 กว่านะฮะคือเงินเก็บแทบจะทั้งชีวิตแล้วก็ยังมีต่อไปนะคุณต่อเป็นผู้เสียหายเป็นผู้ลงทุนเป็นนักลงทุนด้วยโดนเหมือนกันนะฮะโดนเท่าไหร่ฮะก็คือรวมๆกับครอบครัวแล้วก็ประมาณเกือบ 80,000 ครับ80,000 นะฮะทางฝั่งนู้นคุณบิ๊กนะคุณบิ๊กโดนเท่าไหร่ฮะ2ล้านบาทครับ2ล้านนะครับผม2ล้านนะครับผมโอ้โหทางนี้ล่ะฮะทางนี้ข้างหลังนี้ของผมประมาณ 150,000 ครับ 150,000 นะครับนี่คือคุณอี้เอ้ยไม่ใช่คุณอี้เนี่ยคุณโบนะครับนู่นคุณกล้านะคุณกล้าโดนเท่าไหร่ของผม 280,000 ครับ 280,000 แน่นอนครับคุณอี้แทนคุณนะฮะเป็นตัวแทนผู้เสียหายก็คือมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับท่านเป็นเลขานุการคณะทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็มีเนี่ยแหละฮะทนายไพศาลดวงฤทธิ์ก็มานั่งกับเราด้วยสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพี่นี่โดน10กว่าล้านเลยเหรอค่ะพี่โดน10กว่าล้านนี่โดนค่าอะไรพี่เป็นเงินฝากหุ้นนะคะไม่ได้เล่นแบบ V กับเขานะคะอันนี้ไม่ได้เล่น V คือเขาสมัครให้อยู่ค่ะมันคือคนที่จะฝากหุ้นได้ต้องเล่น V ค่ะพอ V เสร็จแล้วตัวเองก็ไม่ได้ทำเองจะมีหัวหน้าทีมนะคะเขาเป็นคนเอาโทรศัพท์ไปทำให้ค่ะก็มีหน้าที่แต่เพียงแค่ว่าโอนเงินให้กับแม่ทีมใหญ่สุดเลยค่ะคือเขาดีลกับเราโดยตรงค่ะแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับของคุณลงหุ้นด้วยไหมลงค่ะลงหุ้นอย่างนี้ด้วยใช่ค่ะถึงได้โดนหนักใช่ค่ะถูกไหมฮะผมถามนี่เลยดีกว่าผมถามหน้าม้าเลยวิธีการของ JN Rich Group เนี่ยในการที่แบบไปหลอกชาวบ้านชาวช่องเข้ามาให้มีการไปสมัครสมาชิกมันเริ่มต้นจากอะไรยังไงเชิญเลยฮะงานตรงนี้นะครับเริ่มต้นจากเราจะมีทีมงานนะครับของแม่ทีมนะครับหลายๆคนใช้คำว่าเราจะมีทีมงานเลยนะใช่ครับเพราะมันเป็นของทางฝั่งคุณอ่ะยังไงต่อเพราะว่าตอนเนี้ยให้แม่ทีมไปหาลูกทีมมาสมัครครับหลังจากนั้นก็จะมีการชักชวนครับชักชวนเข้ามาเปิดระดับ VIP ครับผมพอเข้ามาเปิดระดับ VIP แล้วขั้นตอนต่อไปก็เป็นการชักชวนเล่นหุ้นครับเหมือนที่พี่ๆเขาโดนเดี๋ยวก่อนนะวิธีการที่เปิดให้แบบเข้ามาสมัครเพื่อที่จะแบบเป็นสมาชิกเนี่ยมันเริ่มจากผลประโยชน์อะไรยังไงก่อนที่เขาเอามาล่อเนี่ยที่เขามาล่อแรกๆครับเป็นการให้ลิงก์แล้วก็สมัครฟรีใช้ก่อนครับ3วันแรกเราจะมีรายได้วันละ39บาทครับวันละ39บาทใช่ไหมครับต่อวันนะครับผมวันละ39บาทก็คือให้กดฟรีเลยกดฟรีครับก็คือหมายความว่าเขาจะบอกเลยว่ากดกี่ตัวนะตอนนี้จะมีงานอยู่ประมาณ6งานครับต่อวันครับเป็นฟรีนะครับผมสมมติว่าคุณดูเพจโหนกระแสอยู่เขาจ้างให้คุณมากดโหนกระแสถูกไหมครับผมคุณต้องกด1ตึ้งใช่ครับเสร็จปุ๊บส่งงาน1แล้วนะครับผมเขาจ้างให้ไปดูรายการของอื่นๆรายการของทางอมรินทร์กด1ตึ้งครับส่งงานรายการของไทยรัฐอะไรก็แล้วแต่เขาจ้างให้ไปกดอย่างนั้นเขาบอกอย่างนั้นอ้างอย่างนั้นให้ไปกด
วันหนึ่งทั้งหมดกี่งานนะ6งานครับ6งานคุณกด6งานปุ๊บคุณได้มาเป็นตัวเงินเลยคือเท่าไหร่นะ39บาทต่อ1วันครับผมให้กดฟรีแบบนี้3วัน3วันไม่ต้องเสียเงินอะไรได้แต่เงินอย่างเดียวแล้วก็สามารถถอนได้เลยครับ117บาท117บาท3วันเป็นอย่างนั้นมั้ยคุณครับใช่ครับคุณโดนอย่างนั้นมั้ยใช่ครับคุณแรกๆคุณก็ได้อย่างนี้เหมือนกันได้เหมือนกันครับคุณโดนคุณได้มั้ยก็117บาทถูกมั้ย3วันครับนี่คือใช้เหยื่อเนี่ยตกปลาก่อนครับถูกมั้ยอันนี้ผู้ชมครับเขาเรียกว่าใช้เหยื่อเล็กแต่ตกปลาใหญ่นะครับผมไม่ได้ใช้เหยื่อใหญ่ๆแล้วโยนลงไปแล้วให้ปลาเล็กมาตอดๆไม่ใช่นะครับอันนี้มันเริ่มจากเหยื่อเล็กๆแล้วตกปลาใหญ่ครับหลังจากนั้นยังไงต่อหลังจากนั้นก็จะมีการชักจูงสมาชิกครับให้เริ่มลง VIP แล้วครับทีนี้VIP ลงยังไง VIP 1 นะครับเริ่มต้นที่300บาทนะครับก็จะมีค่าตอบแทนวันหนึ่งวันละ20บาทอ่ะผมขอเป็นจอใหญ่ขึ้นมาเลยนะฮะครับจะได้เห็นกันชัดๆนี่นะครับครับ VIP 1ตรงนี้ VIP 1ราคา304อ่ะโทษเนี่ย300บาทเหรอครับผมอันนี้เป็นของ YouTube ครับอันนี้ของ YouTube นะใช่ครับเริ่มต้นที่ YouTube ครับอันนี้ YouTube นะอ่ะโอเคที่ผมถืออยู่นี่เป็นของ IG ครับเพิ่งเปิดได้เมื่อต้นเดี๋ยวมันมีของ IG ต่างหากนะฮะอ่ะ YouTube อันนี้นะดู YouTube นะราคานะครับVIP 1 300บาทบิน5งานต่องาน4บาทต่อวัน20บาทต่อเดือน600ต่อปี 7,200 คิดมาให้อย่างนี้เลยครับผม VIP 1 300นี่คือหมายถึงยังไง VIP 1 300นี่คือเป็นการลงทุน300บาทครับผมอืมแล้วจะได้รับงานที่เห็นครับก็จะเป็น4งานแล้วก็วันละ20บาทกดงานจนกว่าจะได้ทุนคืนครับก็ประมาณใช้เวลาประมาณ20วัน20วันถึงจะได้ทุนคืนหลังจากนั้นก็ถอนออกมาได้ครับถอนออกมาได้ครับผมขั้นตอนต่อไปก็คือถ้าใครอยากมีรายได้เพิ่มตรงนี้ครับให้ไปลง VIP เพิ่มครับครับตามที่เห็นก็คือจะมี VIP 2 VIP 3 VIP 4 VIP 5 6 7 8 9 10ตรงนี้ครับจะมีรายได้ที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวนะคือสมมติเราลง VIP 1 300 บาทครับบิน5งานหมายความว่าใน1วันคุณต้องกดให้ได้5งานถูกต้องครับต้องกดให้หมดครับคุณจะกดโหนกระแส1เทปครับเทปวันนี้ก็ได้ถูกไหมเทปเมื่อวานก็ได้ครับเทปวันก่อนก็ได้ครับแต่ขอให้มันแยกงานกันแยกวันกันเขาจะมีงานมาให้เลยครับอย่างเช่นงานอะไรอย่างเช่นอาจจะเป็นพวกขายของพวกขนมทำขนมคลิปอะไรประมาณนี้ครับเป็นคลิป YouTube ครับผมเป็นคลิป YouTubeเป็นคลิป YouTube ครับผมอย่างเช่นแบบว่ารีวิวสินค้าใช่ๆครับประมาณนี้ครับวันนี้นะเรามีการทำอาหารแบบนี้นะคุณจะกินก็กินไม่กินไม่ต้องกินวันนี้เราขายนี่ก็จะไปกดไอ้พวกนี้แหละใช่ครับกดก็คือกดเข้าชมให้ขึ้นหน้า YouTube แล้วก็ย้อนกลับแล้วก็ส่งงานครับถือว่าสำเร็จแล้ว1งานวันนึง5ครั้งใช่ครับเดี๋ยวต้องขึ้นดูก่อนนะไอ้ชาร์ตเมื่อกี้นะเนี่ยวันนึง5งานครับ1งานคุณได้4บาทครับถูกมั้ยฮะต่อวัน5งาน5 4 20คุณได้20บาทครับผมต่อเดือนคุณได้600บาทเพราะมัน30วันถูกไหมครับต่อปี 7,200 เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลงทุน300บาทแค่ถ้าบอกคิดง่ายๆแบบคนที่สมัครครึ่งเดือนเนี่ยคุณได้แล้วครับ300ใช่ครับ15วันคุณได้300คืนกำไรอีกครึ่งเดือนหลังคุณได้300บาทใช่ครับแรกๆจ่ายจริงไหมแรกๆจ่ายจริงครับตอนนี้ก็คือกดงานตลอดสัญญาเลยครับเป็นการลงทุนครั้งเดียวแรกๆจ่ายจริงครับแต่มาหลังๆเริ่มจะจ่ายยากแล้วครับหลังๆจะจ่ายยากนะจ่ายยากแล้วเพราะหลังจากนั้นเนี่ยพอติดใจปุ๊บนะฮะมันจะขึ้นหลักขึ้นมาเป็น VIP 2 VIP 3ผมถามอย่างนี้ก่อนพี่4เล่น VIP ไหนครับผมเล่น YouTube เล่นถึง V5 ครับ V5 V5 เมื่อสักครู่นี้ VIP 5ตัวเงินก็จะเป็น 27 27แสดงพี่ถือ2 Vต้องเล่น1ตั้งแต่1ถึง5เลยครับเอาพี่เล่น1ถึง5เพราะฉะนั้นก็เป็น 50,000 ประมาณฝ้าครับแสดงว่าเดี๋ยวนะฮะคือคุณต้องเสียเงินคุณผู้ชมฟังดีๆนะ VIP 1 300ใช่ครับแล้วถ้าคุณต้องการจะต่อคุณต้องต่อ VIP 2เป็น 3,000 คุณเสีย 3,300 แล้วครับ VIP 3คุณเสียอีก 12,000 เขาไม่ได้หักไปเหรอมันแล้วแต่เลือกได้ครับมันแล้วแต่เลือกเหรอฮะเลือกว่าจะเอา5ก็ได้หรือว่าอะไรแล้วแต่หรือว่าจะ1 2 3 4 5ก็ได้ครับกระโดดก็ได้กระโดดได้มองที่ว่าอย่างมีรูปแบบเนี่ยข้อแรกเนี่ยเป็น VIP อันที่2ก็คือเป็นเทรดหุ้นไอ้ที่เสียกันเยอะๆเนี่ยคือหุ้นเดี๋ยวเทรดหุ้นมาว่าทีหลังแล้วเอา VIP ก่อนนะVIP ฮะ
แล้ว VIP เนี่ยคือบางคนก็1 2 3 4 1 2 5 6อะไรก็ได้แล้วแต่เลือกเลยครับแล้วแต่คุณจะโดดไปตรงไหนแล้วแต่เลือกครับสมมุติคุณอยู่ที่ VIP 1 300โอ้โหมันได้เงินแบบปีนึง 7,200 เดือนนึง600เฮ้ยมันน้อยไปว่ะกูขอ VIP 5ก็แล้วกันใช่จะได้โดดขึ้นมาเป็นแบบเท่าไหร่นะ 3,100 31,152 บาทถูกไหมจะได้แบบเดือนละ 30,000 กว่าถ้าเดือนละ 30,000 กว่าแสดงว่าคุณหักลบกบหนี้ 27,000 ไปคุณก็จะเหลือตกเฉลี่ยเดือนมันสัก 4-5,000 นะเคยได้ไหมยังได้ยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นเลยไม่เคยได้เลยเหรอเพราะมันเราทีแรกผมเล่นแค่300แล้วอันนี้ก็อัพไปV3 ก็หมื่นฝ่าแล้วก็เอาเงินที่เราจะได้อ่ะมันเพิ่ม V ขึ้นไปเรื่อยๆคือเขาจะมีเทคนิคเชิญชวนว่าพอจะถอนออกบอกอย่าเพิ่งถอนเลยเนี่ยมีโปรโมชั่นอันนี้ถ้าต่อ V อันนี้ปุ๊บจะได้เพิ่มอันนี้อีกหน่อยก็จะดึงไว้ฮะเขาชวนอย่างนั้นแล้วใครเป็นคนชวนคุณก็ผมคนนี้ป่ะแม่ทีมครับคุณเป็นแม่ทีมไหมไม่ครับผมอันนี้ผมก็มีสายงานอีกสายงานหนึ่งอันนี้อย่างพี่เขาโดนนี่คือมีอีกสายงานกระจายเป็นจะมันจะเป็นสายงานกระจายไปแล้วทำไมคุณถึงมาออกยอมมาออกทำไมคุณถึงออกมาเปิดตัวเพราะถึงคือผมกลัวความผิดตรงนี้ครับเพราะว่าหนึ่งอ่ะผมไม่รู้เนาะว่ามันทำมาอย่างนี้ผมก็ทนายก็บอกว่ามันผิดแน่นอนติดจับคุกอะไรอย่างเงี้ยครับติดคุกแน่กลัวก็เลยออกมาพูดคือหนึ่งเลยเขาให้ผมเข้าไปเนี่ยมีตัวแทนนะครับที่เห็นนะครับจะมีโมเมเบสลุงโลดแล้วก็จิรายุต้นแล้วก็ลิลินครับคือใครเป็นตัวแทนครับที่ได้ที่ได้ชักชวนผมเข้ามาครับแล้วก็ผมก็เลยลองเข้าไปเป็นรองแอดมินหลักเลยตัวนี้ขออนุญาตนะฮะผมขออนุญาตเอ่ยนะประธานกลุ่มคำว่าประธานกลุ่มนี่คือเฮดสุดใช่ไหมใช่ครับสูงกว่าที่เราที่เขาตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาแล้วก็นี่คือเฮดสุดเจ้าของเลยป่ะต่อจากไอ้ตัวนี้ไอ้ไต้หวันเนี่ยตัวแทนโอเคแป๊บนึงนะจะมีลิลินนะมีรุ่งโรจน์นะฮะมีต้นถูกไหมอันนี้คือประธานกลุ่ม3คนใช่ครับแล้วจะแตกลงมาเป็นแอดมินกลุ่มอันนี้ผมขออนุญาตไม่ได้ขึ้นให้ดูนะแต่ผมจะอ่านให้ฟังกันแล้วกันแอดมินกลุ่มย่อยลงมาปวริษาครับถูกไหมฮะมาอภิชาติรุ่งโรจน์มาอยู่ในเป็นแอดมินอีกแล้วเพราะว่าตัวเองเป็นประธานกลุ่มด้วยแต่ลงมาดูตรงนี้ด้วยจิรายุมีสุภกิจลงมาดูด้วยครับถูกไหมลิลินก็ลงมาดูด้วยเป็นแอดมินกลุ่มแล้วรองลงมาอีกเนี่ยก็คือแหวดครับแหวดคือคุณเหรอพี่แหวดนี่ก็คือโดนแหวดหรือแหวนเหมือนกันครับพี่แหวดครับแหวดนะครับคุณชื่อแหวดเข้ามาแล้วก็มาอาร์ตครับผมแหวดนี่คือชักจูงคุณนะเป็นตัวแทนของเป็นลิลินกับต้นครับต้นสุภกิจที่ชักจูงเข้ามาเนี่ยครับตรงนี้วันนี้พรุ่งนี้ไปไหนหมดล่ะเขาท้าทายอยู่ท้าทายว่าก็มีท้าทายทนายเขาบอกผมทนายบ้านๆเขามีทนายระดับอะไรนะระดับโลกใช่ไหมระดับโลกแล้วรอเจอทนายไพศาลได้เขาบอกเขาไม่กลัวหรอกเขา5ปีเขายังไม่โดนจับเลยเขาบอกอย่างเงี้ยเขาบอกเขาเป็นทนายระดับโลกระดับโลกเลยมีคอมเมนต์อยู่ในนี้คุณอี้ครับแล้วคุณจะทำยังไงเนี่ยอันนี้พวกเนี้ยอันดับแรกเนี่ยผมอยากให้ผู้เสียหายเนี่ยได้รู้แล้วนะครับว่านี่เป็นการหลอกจริงๆเพราะยังมีคนเชื่ออยู่แล้วก็อันที่2เนี่ยให้ไปแจ้งความไว้ในสน.ท้องที่ก่อนอันที่3เนี่ยนะครับหลังจากนี้จะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเพื่อที่จะหาช่องทางในการจัดการสืบทรัพย์ต่างๆแล้วก็แจ้งความผิด2ข้อคือช่อกงประชาชนกับร่วมกันพรก.กู้เงินเป็นการช่อกงประชาชนแล้วหลังจากนั้นก็จะไปที่ปปง.เพราะว่ายิ่งเร็วยิ่งดีนะครับเพราะการเคลื่อนไหวการโยกย้ายถ่ายโอนเงินเนี่ยนะครับเราต้องรีบตามเส้นทางการเงินแล้วก็ปปง.ก็จะไปสืบทรัพย์ต่างๆแล้วก็จะหาทางยึดอายัดแล้วก็มาเฉลี่ยทรัพย์คืนพวกเราครับนะคืออ่ะอันนี้ดูนะบริษัทไปต่อแบบยาวๆครับไอ้พวกที่จะรวมตัวกันไปฟ้องบริษัทก็ให้ฟ้องไปครับทนายบ้านๆอย่าเกาะกระแสดังบริษัทจุดๆๆก็มีทนายเหมือนกันครับแต่เป็นทนายระดับโลกกระดูกนะคนละเบอร์กันรอดูว่าใครจะหน้าหงายชอบอันนี้คือเป็นใครเขียนเนี่ยไอ้พวกหน้าไม้อย่างเงี้ยแหละในกลุ่มนี้พวกในกลุ่มนี้เหรอครับเขาเขาลงแบบนี้ท้าทายอยู่มันบอกว่า5ปีใครก็จับมันไม่ได้ทุกคนบ้านเปล่าทนายบ้านบ้านอยู่ระยองทนายบ้านเปล่านี่เขามีทนายระดับโลกนะตู้เขาไหวไหมไม่เราเป็นแค่ทนายเราแบบระดับบ้านเนี่ยนะฮะเอ้าโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาตั้งไล่เรียงกันต่อเพราะเรื่องนี้น่าจะยาวใจเย็นๆผู้ชมครับนี่แค่ละครฉากแรกผู้ชมครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะจากสิ่งที่หน้าม้าออกมาคุณซีซึ่งเป็นผู้พิการเนี่ยโดนไป 50,000 แล้วต้องเลี้ยงลูกด้วยใช่ครับนะครับอีกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ลงทุนนะเป็นนักลงทุนตัวยงเลยใช่ไหมคุณเนี่ยไม่
ถึงขั้นขนาดนั้นนะครับโดนไปเท่าไหร่นะโดนไปคือครอบครัวครับลงทุนพร้อมกันก็ประมาณ 80,000 นะครับ 80,000 นะครับส่วนพี่2ล้านพี่ไปโดนอะไร2ล้านก็โดนหุ้นครับโดนหุ้นนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆเนี่ยไปสมัครสมาชิกนะฮะไปสมัครสมาชิกตามนี้นี่นะ1 2 3 4สมัครสมาชิกไป VIP 1ถึง VIP 10จากตอนแรกมี YouTube ให้กดไลค์แล้วก็กด Subscribe หลังจากนั้นแตกหน่อฮะมาเป็น Instagram แตกหน่อ Instagram ไม่พอล่าสุดระดมทุนเป็นระดมหุ้นบอกเฮ้ยอย่าไปลงเลยไอ้สมาชิกแบบนี้เงินมาได้น้อยเอาเงินมาลงทุนกันดีกว่าเอามาให้พวกนี้แหละได้เงินกันไปแล้วเดี๋ยวผลตอบแทนมันมีกลับมาตอบแทนยังไงนะก็7วัน 10% 15วัน 25% 30วันหรือ1เดือนเนี่ย 60% แล้วพอใครจะถอนเขาบอกลงอีกหน่อย45วันได้ 90% ครับล้านหนึ่งได้ 900,000 ใช่ครับถ้า45วันมันหอมหวนเหลือเกินนะฮะเอ้าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมฮะต้องระวังมากๆนะครับเพราะว่าคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อนะฮะของกลุ่มทุนนะฮะที่เรียกว่าพยายามที่จะดึงคุณเองเนี่ยนะฮะเข้ามาสู่การกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับซึ่งอยู่ในไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Instagram ก่อนหน้านี้มี Facebook แต่ Facebook เนี่ยพอดีว่าก็โดนตำรวจไล่ตามกดขันตามจับต่างๆนานาถามว่ายังมีอยู่บ้างมั้ยผมก็ยังคงเชื่อว่ายังมีอยู่บ้างแต่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขาจะมาเล่นเป็นเรื่องของ YouTube นะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของIG Instagram Twitter มีไหมยังไม่มีครับ Twitter ยังไม่มีนะแต่ไอ้ตรงจุดเนี้ยคุณผู้ชมครับสำคัญมากเพราะว่าเขาจะคอยหลอกอยู่ตลอดเวลาครับว่าถ้าเกิดว่าคุณมาเข้าสมัครของเขาเนี่ยนะคุณได้เงินก่อนเลย3วันแรกนะฮะ100กว่าบาทเท่าไหร่นะ100เท่าไหร่นะ117บาทครับ117บาท3วันตกวันนึง30กว่าบาท39ให้ลองก่อนครับผมถามว่าคุณนะฟังดีๆตรงนี้สำคัญนะฮะคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเชิญคุณจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มาเดินหาคุณแบบว่าเอ้ยมาเชิญครับไม่ใช่นะใช่ครับสิ่งที่มาก็คือการที่คุณเข้าไปดูใน Facebook ดูใน YouTube แล้วมันจะมีกดลิงก์ครับกดลิงก์เวลาที่แบบมีใครไปคอมเมนต์มีกดลิงก์กดลิงก์ลิงก์ไอ้ลิงก์ลิงก์ต่างๆนานาสมมติบอกว่ากันชัยถูกด่าเนี่ยแล้วก็จะมีกดลิงก์กันชัยถูกด่าเนี่ยเป็นลิงก์ลิงก์แล้วไปกดดูปุ๊บมันเด้งขึ้นมาทันทีถูกไหมใช่ครับพอเด้งมาเสร็จปุ๊บมันบอกเลยว่าได้เงินฟรีพอเด้งคือเสร็จจะให้ลงทะเบียนก่อนครับลงทะเบียนแล้วไงใส่เบอร์โทรเข้าไปลงทะเบียนแล้วเข้าหน้าแรกเลยแล้วก็จะมีการเปิด VIP ก่อนเลยจะมีช่องปกติครับแล้วก็มีช่องพิเศษช่องปกตินี้แรกๆจะได้10บาท3วันครับช่องปกตินี้จะได้3บาทต่องานก็จะได้39บาทเนี่ยแหละฮะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็กดเข้าไปแล้วเห็นว่าได้ช่องทางที่ได้เงินจริงๆ3วันใช่ครับแต่หลังจากนั้นพอติดใจไงพอติดใจว่าเฮ้ยกูได้แล้วเนี่ย117บาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอก็มีโปร V มาให้ครับ V1 ถึง V10 ครับคุณก็ไปกดกันอันนี้นี่ใช่มั้ยครับยังไม่พอนะครับไม่พออีกเหรอจะมีอีกเหรอหลังจากกดงาน39บาทเสร็จแล้วยังมีอายุการให้งานอีก20วันครับเขาให้พิเศษอีกวันละ9บาทฮะครับผมนี่คือหลอกกันอย่างนี้คือแบบให้ตายใจใช่ครับถ้าเราอย่างถ้าเราลง VIP 1ตอนเนี้ย300บาทเราจะมีรายได้วันละ20แต่ถ้าเรากดภายใน20วันเราจะมีรายได้วันละ29บาทเลยครับ20บาทหลังจาก20วันแล้วเราถึงจะมีรายได้20บาทตลอดสัญญาประมาณนี้โอเคนี่คือเข้าใจละทีนี้ประเด็นถัดมานะครับทางฝั่งของพี่นี่โดน2ล้านนี่คือพี่ก็โดนคือโดนทุนครับโดนทุนครับอ่ะพี่กดตอนแรกเป็น V เท่าไหร่ก็V1 ครับพี่กด V1 คือ300บาทครับแล้วก็ไล่ๆๆจนว่า2ล้านเป็นคือขึ้นไปมันมีคำว่าหน้าแรก VIP มียานมีหุ้นมีฉันเข้าสู่แฟตฟอร์มก่อนครับตามนั้นเลยครับและผมก็ไปลงที่หุ้นจำนวน2ล้านบาทอ๋อเขาจะมีให้กดให้ลงหุ้นด้วยครับก็มีเป็นช่องอยู่แล้วครับเนี่ยผมขออนุญาตขอตรงให้ผมดูหน่อยนะฮะเนี่ยนะฮะก็คืออ๋อคือจะเป็นแบบนี้เข้าไปแพลตฟอร์มน่าจะได้ใช่ไหมน่าจะได้เลยพี่มันบินมาแล้วเนี่ยนะฮะเป็นแบบนี้นะอ่ะเนี่ยนะขึ้นอยู่หน้าจอครับเห็นไหมฮะคุณผู้ชมดูดีๆนะครับไอ้ขวามือที่เป็นตัวแดงๆนั่นนะเห็นไหมฮะ
ที่มีเขียนว่ายอดค้างคือ5อะไร 5,377 บาทใช่ไหมใช่อันนั้นคืออะไรฮะยอดค้างตัวนี้คือเงินได้จะเป็นเงินยอดค้างที่ระดับลูกทีมสูงกว่าแม่ทีมครับหมายความว่าไงคุณนี่ก็เงินที่ได้เข้ามาใช่ไหมฮะที่เราทำได้ใช่ไหมก็เหมือนอย่างที่ผมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ VIP น้อยกว่าลูกทีมผมลูกทีมผมเปิด V1 ลูกทีมเปิด V3 ผมจะยังไม่ได้ค่าตอบแทนตรงนี้ครับมีส่วนต่างจะไปอยู่ที่ยอดค้างก่อนใช่ครับจะเป็นส่วนต่างยอดใครจะได้เงินก้อนนี้ไปก็เรานี่แหละครับได้ครับแต่เราต้องอัพ VIP ให้เท่ากับลูกทีมหรือว่าสูงกว่าลูกทีมครับคือถ้าเป็นลูกทีมเนี่ยจะต่ำกว่าจะเป็นแม่ทีมจะต่ำกว่าลูกทีมไม่ได้ใช่ครับก็จะมีวิธีกดดันว่าต้องเนี่ยดูที่ลูกทีมคุณยังสูงขนาดนี้คุณต้องขึ้นไปให้ได้ตรงนี้เอาง่ายไอ้เงินตรงนั้นน่ะมันเป็นเงินยอดค้างจริงไม่ใช่ 5,000 กว่านะมันมีไปถึงระดับเป็นแสนนะคือตอนนี้ถ้าเอาจริงๆนะที่ผมดูก็ประมาณ 3-4 แสนก็มีครับ3ไอ้ตัวแดงๆผมชมฮะเอาภาพกว้างนะไอ้ตัวนี่ไอ้ตัวยอดค้างเห็นไหมขวามือแดงๆว่า 3-4 แสนก็มีถามว่าทำยังไงถึงจะได้เงินก้อนนี้ไปไอ้ตัวแม่ทีมเนี่ยต้องทำเงินให้ได้มากกว่าลูกทีมลงเงินอัพเลเวลให้มากกว่าลูกทีมและเงินตัวนี้ถึงจะกลับมาที่ตัวแม่ทีมต้องครับเข้าใจไหมฮะไอ้ลักษณะนี้เนี่ยวิธีการมันคืออะไรรู้ไหมคุณบอกรอบคุณเคยไปเล่นคุณอาจบางคนอาจจะไม่เคยไปคาสิโนอ่ะเขาจะมีไอ้พวกอย่างเงี้ยเป็นแจ็คพอตเป็นเหมือนขึ้นเป็นรางวัลแจ็คพอตเอาไว้ถ้าคุณแบบสามารถทำได้ให้คุณจะได้แจ็คพอตกลับคืนมาใช่ครับที่สำคัญอยากจะชี้อีกนิดหนึ่งฮะภาพตะกี้ไอ้ตัวมีตัวบอทที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยอันนี้คือเทคโนโลยีที่เขาพยายามล่อคือว่าหลังจากเปลี่ยนมาเป็นจาก YouTube มาเป็น Instagram เนี่ยเขาก็ใช้ตัวบอทตัวนี้เป็น AI เขาบอกว่าแทนที่จะกดซ้ำๆกันเนี่ยเขามีระบบช่วยสนับสนุนนะครับก็คือแต่ว่าต้องเปลี่ยนนะครับจาก YouTube เพราะเขาบอก YouTube ไม่ต่อสัญญาแล้วเป็น IG เนี่ยต้องจ่ายอีกประมาณ 15% สมมุติ300เดิมก็โอนมาได้แต่ว่าเพิ่มอีก45บาทจนถึงขั้น1080,000 กว่าบาทก็เพิ่มอีก1เป็น 155,000 กว่าบาทคือเพิ่มขึ้นแล้วเขาจะมีหุ่นยนต์เห็นไหมข้างล่างเนี่ยตัวบอทเนี่ยกดเข้าไปหุ่นยนต์นี่จะกดไลค์ทำหน้าที่แทนเวลาเรานอนเวลาเราทำอะไรเงินก็จะไหลเข้ามาเรื่อยมันยิ่งทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยสบายกดเองก็ได้หุ่นยนต์กดก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นฮะเนี่ยฮะผมจะบอกให้ผู้ชมฟังนะในระหว่างที่เราดำเนินรายการอยู่เนี่ยเราก็ออกอากาศคู่ขนานกับทาง Facebook ไปด้วยนะฮะเชื่อไหมผมนั่งดูในคอมเมนต์ใน Facebook เนี่ยนะฮะที่ตอนนี้กำลังไล่ขึ้นมาเนี่ยนะกำลังไล่เนี่ยขึ้นมาตื้อๆเนี่ยนะคุณผู้ชมครับในนี้เนี่ยพูดเลยว่าไม่น่าเลยโดนเหมือนกันมีส่งรูปร้องไห้แล้วมีผู้เสียหายอยู่ในเนี้ยคือถ้า 100% นะผมว่ามีประมาณ 50-50 เลยนะหรือ 60% ที่แบบคุยถึงเรื่องเนี้ยว่าฉันก็โดนเหมือนกันแม้กระทั่งบางคนรู้ได้ซ้ำอย่างเมื่อกี้คุณที่อธิบายเขาก็รู้เหมือนกันว่าอ๋อมันคือเงินที่ถูกโอนมาจากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วมีคนรู้หมดน่าสงสารมากครับเขาบอกว่าเงิน 60,000 เขาเนี่ยคล้ายๆของพี่อ่ะก็คือว่าเป็นเงินที่เขาเก็บสะสมไว้จะไปทำคลอดลูกเป็นค่าคลอดลูกครับเขามาลงเพื่อเขาหวังว่าจะเป็นต่อยอดได้ปรากฏว่าศูนย์หมดเลยครับแล้วนี่ก็คิดว่าแล้วจะทำยังไงถ้าลูกเขาจะคลอดแล้วไม่มีเงินตรงนี้โอเคผมย้อนกลับมาถามทางนี้พี่โดนเท่าไหร่นะโดนถ้าเป็นเงินทุนประมาณกับ10ล้านค่ะ10ล้านพี่เอาไอ้หน้ากากขึ้นไปนิดนึงนะค่ะพี่โดนไป10ล้านใช่ค่ะพี่ไปโดนอีท่าไหนพี่จากการเริ่มต้นจากเท่าไหร่อะไรยังไงเริ่มต้นด้วยเงินซื้อวีค่ะเขาบอกต้องซื้อวีซื้อวีพี่ซื้อวีอะไรไป V1 ถึง V7 ค่ะพี่ถึง1ถึง7อ่ะ V1 รวมกันแล้วเป็นเงินทั้งหมด 148,300 บาทค่ะ148,300 บาท300บาทอันนี้คือซื้อวีไปพอซื้อแล้วเคยได้เงินจากไอ้วีนี่จริงๆบ้างมั้ยอันนี้เป็นอย่างงี้ค่ะคราวนี้ทางนี้ทางหัวหน้าทีมเนี่ยเราก็โอนเงินไปก่อนพอโอนเงินไปปุ๊บอันนี้ทางแม่ทีมเนี่ยตกใจว่าทำไมคนนี้มาแรงเพราะโดยปกติชาวบ้านเขาจะซื้อทีละ 1,000 2,000 3,000 ซื้อไม่เยอะซื้อ V1 V2 อะไรอย่างงี้นะคะเขาก็เลยโทรสอบถามว่าตัวดิฉันเป็นใครจากไหนประมาณนั้นล่ะค่ะเขาก็เลยแนะนำว่าเอาอย่างงี้แม่ให้ 148,300 นะให้เป็นเงินหุ้นฝากเป็นหุ้นเลย 100,000 มันได้กำไรอ่ะ 60% ต่อเดือนคือไม่ได้มากกว่า V ใช่ค่ะถูกมั้ยคุณจะไปลง V ทำไมใช่ค่ะเออก็ส่งมาเอ้ยคุณเอาไอ้แสนกว่าบาทเนี่ยไปลงเป็นหุ้นไปเลยมันแบ่งออกเป็น2อย่างมันต้องซื้อทั้ง V ซื้อทั้งหุ้นด้วยค่ะโดย 100,000 น่ะให้ฝากเป็นหุ้น1เดือนนะคะแล้วก็ส่วนอะไรนะ 48,300 ให้บวกเพิ่มอีกก็เป็น V บวกเพิ่มอีก700ก็จะเป็น V7 ค่ะเป็น V7 ไปเลยค่ะคือเบ็ดคือออกมาคู่ขนานกันไปเป็นคู่ขนานออกไปค่ะนั่นแหละค่ะคือเป็นสปิตหรือมันเขาเรียกสปิตใช่ไหมใช่ค่ะเสร็จแล้วนี้ทางแม่ทีมใหญ่นะคะก็เลยขอเบอร์ดิฉันไว้ค่ะแล้วพอกลับไปถึงบ้านเขาก็คุยอีกค่ะล่อค่ะคุยอีกค่ะเราก็เลยให้เกิดความมั่นใจนะคะนี่เราก็โทรหาคนใ
ใกล้ชิดเราในหมู่บ้านแล้วแหละที่เราคุ้นเคยกัน 3-4 คนที่มีสมาชิกคนนึงก็ประมาณคนละ100ค่ะก็ทั้งหมู่บ้านก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่นกันหมดอะไรอย่างงี้นะคะเราก็โทรถามว่าคนนี้เชื่อถือได้มั้ยจนกระทั่งเค้าพูดจนกระทั่งเกิดความมั่นใจนะคะพอมั่นใจแล้วก็โอนไปอีกในวันนั้นอีก 300,000 ค่ะเป็นฝากหุ้นนะคะ1เดือนคือวันที่1ธันวานะคะซึ่งมันจะต้องครบคือวันที่31นะคะแต่มันปิดก่อนนะคะพอต่อมาอีกค่ะเขาก็นี่แหละคือแม่ทีมคนใหญ่ที่สุดเนี่ยเขาติดต่อเราเองเขาก็จะบอกว่าได้เปอร์เซ็นต์ดีแม่ลงเอาไปหาเงินมาเยอะๆนะอีกไม่นานหรอกเอางี้ดีกว่าผมถามพี่ง่ายๆเลยพี่ลงไปอ่ะ10ล้านเคยได้เงินกลับคืนมาไหมได้เงินมา2ครั้ง7วันค่ะเท่าไหร่7วันนี่ลงไป1ล้านได้มา1ล้านอันนี้คือโอนเงินไปให้เขาใช่ไหมอะไรนะคะใช่ค่ะเนี่ย2ล้านแล้วก็1ล้านนะค่ะค่ะเนี่ยนะนี่3ล้านแล้วนะค่ะนี่อีก 500,000 นี่อีกล้านหนึ่งนี่พี่โอนไปใช่ไหมใช่ถูกต้องค่ะเนี่ยนะนี่อีก2ล้านเมื่อกี้นะค่ะนี่อีก2ล้านนี่อีกล้านหนึ่งอาทิตย์เดียวนะพี่ภายในเวลาแค่พี่ดูดิ7ถึง15ค่ะใช่ค่ะ7ถึง15พี่โอนเงินไป10กว่าล้านใช่ค่ะภายในเวลา10กว่าวันน่ะประมาณกับ10ล้านนะฮะทิปเลยนะเนี่ยค่ะโอ้โหพี่เอ้ยยังไงวะเนี่ยฮะคือไม่แล้วยังไงอ่ะคือตอนนี้คือพี่ติดต่อไปมั้ยเฮ้ยเอาเงินคืนมาหรืออย่างเงี้ยติดต่อขอเงินคืนได้มั้ยเค้าปิดค่ะปิดโทรศัพท์ไลน์ไม่ตอบค่ะแต่แอปยังอยู่ครับยังเข้าไปได้ใช่ค่ะแต่ติดต่ออะไรไม่ได้เลยติดต่ออะไรไม่ได้เลยไปที่บริษัทเค้ามั้ยโทรไปที่บริษัทเสร็จแล้วคราวนี้ก็ไม่มีเบอร์นี้ค่ะทีนี้พอดีว่าหลานนะคะเขาก็เลยค้น IG ให้เขาก็เลยค้นเข้าอะไรนะเข้าออนไลน์ให้เขาก็โทรบอกป้าบริษัทถูกปิดแล้วไม่มีคนดูเนี่ยเขาปิดตั้งแต่วันที่2ธันวาแล้วเจ้าของคือคนจีนหนีไปแล้วปทุมบริษัทอยู่ปทุมธานีฮะค่ะนั่นแหละค่ะหลานก็เข้าเฟซสรุปแล้วพี่โดนไป10กว่าล้านใช่10เท่าไหร่ฮะคือโดนถ้าเป็นเงินทุนประมาณ10ล้านนะคะถ้าบวกทั้งเสียหายจริง12ล้านค่ะ12ล้านที่พี่โดนไปใช่ค่ะเริ่มจากเป็น V ก่อนนะฮะ V 1จนถึง V 7ถูกไหมค่ะ V คือเขาจะทำคู่กันค่ะ V เข้าใจแต่พี่ทำ V 1ไปถึง7ถูกไหมตอนแรกอ่ะมันเท่าไหร่แสน148,000แสนเท่าไหร่นะ148,300 148,000อ๋อนี่ไง148,000ก็คือ300เสร็จแล้วบอกว่าเฮ้ยพี่สปิดมันออกเลยเอาแสนกว่าบาทเนี่ยนะมาลงทุนเอาเป็นหุ้นเดือนได้ 60% ไอ้ 40,000 เนี่ยเอาไปลงเป็น V อย่างเหมือนเดิมเป็น V5 เหมือนเดิมถูกไหมเพิ่มอีก700บาทเพิ่มอีก700บาทแต่ไอ้เงินที่สปิดออกไปแสนนึงเนี่ยไปลงไอ้เทรดเนี่ยที่บอกว่ามี 7% มี7วัน15วัน1เดือนนี่เยอะสุดคือ 60% พี่ได้ถึง60มั้ยยังไม่ได้กระบาดเลยตอนนี้นะแล้วพอเขาจะออกถอนออกก็บอกเอ้ยขยับไว้หน่อย45วันได้ 90%แล้วหลักแสนนึงแล้วพี่ทำไมถึงไปอัพขึ้นมาอีกอ่ะคือมันยังไม่ถึงเดือนเลยแต่ฝากมาค่ะตั้งแต่วันที่1มันจะถึงเดือนก็คือ31ธันวาคมพี่เข้าใจผมเข้าใจพี่ว่าพี่มันยังไม่ถึงเดือนแต่พี่ตอนแรกมันแค่แสนกว่าบาทแล้วอยู่ดีพี่ไปหลงกลอีตรงไหนพี่ถึงได้เอาอัดเข้าไปอีกเป็นล้านบอกว่าถ้าพี่อยากได้ 4-5 ล้านนะภายในกำไรน่ะภายใน 2-3 เดือนให้พี่ไปหาเงินมาลงประมาณ 4-5 ล้านบาทพี่ก็จะได้4-5ล้านกลับคืนมาใช่ค่ะเป็นดอกเป็นกำไรใช่ค่ะถ้าพี่อยากได้7ล้านกำไรนะพี่ไปหาไว้อีก 7-8 ล้านเขาพูดแบบนี้ไงคะหนูรับประกัน3เท่าตัวทั้งกำไรและต้นทุนแล้วเราแสดงว่าถ้าพี่ลง10ล้านพี่ต้องได้คืนมาเนี่ย20ล้านถูกต้องค่ะพี่ก็เลยลง10ล้านค่ะประมาณนั้นแหละค่ะคือพี่เขาไม่ค่อยสบายด้วยก็เลยพี่ไม่สบายค่ะเป็นหมอนรองทับเส้นป่วยแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีด้วยนะคะครับเสร็จแล้วก็มีธุรกิจอยู่ค่ะแต่ทีนี้ก็หยุดธุรกิจไปประมาณเป็นปีค่ะเข้าใจเพราะฉะนั้นพอเห็นช่องทางที่คิดว่ามันน่าจะเป็นช่องทางที่ดีไม่ก็อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันมีคนในหมู่บ้านอ่ะที่เราคุ้นเคยเราเชื่อมั่นอยู่ 3-4 คนที่เป็นหัวหน้าใหญ่นะคะเขาบอกว่าชัวร์ 100%ขนาดตอนนี้นะคะเขาก็ยังบอกว่าชัวร์ 100% เขาจะเดินหน้าต่อให้อะไรนะบริษัทนี้ไปตรงไหนเขาจะไปด้วยค่ะเขาจะติดตามไปตลอดค่ะพี่นี่10กว่าล้านนะส่วนของพี่เท่าไหร่นะประมาณ5ล้านค่ะ5ล้านไอ้คนนี้ผมขออันนี้เขาผู้พันยับครับนายอะไรนะอันนี้ข้าราชการมีสีพี่เป็นข้าราชการมีสีไม่ขอบอกสีไหนเป็นผู้พันมีสีค่ะเป็นผู้พันยับครับนายพี่เป็นผู้พันค่ะยับครับนายพี่โดนอะไรไป5ล้านวะพี่
คือตอนแรกก็มีน้องอะค่ะเขาแนะนำมาแล้วก็แบบเหมือนกับเราทำงานประจำอยู่แล้วก็เหมือนกับเป็นรายได้เสริมนะคะก็เริ่มจากการที่ทดลองใช้นี่แหละค่ะ3วันแล้วก็ได้จริงเขาก็แม่ทีมพยายามโทรมาก็ให้เราอัพวีอะค่ะทีนี้ก็อัพจากวีน้อยๆไปก่อนอะไรเงี้ยทีนี้มันได้จริงอะไรเงี้ยก็เลยทำมาเรื่อยๆค่ะแล้วหลังจากนั้นพอนานเข้าเขาก็แนะนำให้เราลงหุ้นค่ะแล้วไงต่อครับค่ะพอลงหุ้นแล้วก็เริ่มจากน้อยๆก่อนนะคะทีนี้มันก็ได้จริงแล้วมีการว่าเราลองกดมาก็กดได้แล้วก็เหมือนกับว่าเราก็อัพไปเรื่อยทีนี้เราก็พยายามไประดมหาทุนมาลงเรื่อยๆค่ะจนปัจจุบันนี้ก็คืออัพตั้งแต่ V1 ถึง V10 ก็คือเต็มสตรีมเลยแล้วก็ลงหุ้นไปเรื่อยๆอะค่ะคือไม่ค่อยได้ถอนด้วยอะค่ะโอ้โหแล้วพี่ตัดท่านแรกเนี่ยลงไปเท่าไหร่นะ5 แสนค่ะ5แสนก่อนเลยอันนี้เป็น V ป่ะหรือว่าลงเป็น V ก่อนตอนแรกเป็น V1 V1 V2 V1 ก็300ใช่ค่ะแล้วก็ขึ้นมาเป็น V2 V2 จนถึง V10 ณปัจจุบันค่ะแล้วก็หุ้นนี่ต่างหากแล้วหุ้นต่างหากอีกใช่ค่ะเอา2ทางเลยใช่ค่ะโดนไปรวมๆ2อัน2ทาง5ล้านประมาณค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฟังดีๆนะฮะว่ามันไม่ได้มีแค่สมัครเป็น V อย่างเดียวนะไอ้พวก V แบบนี้นะเนี่ยตามไม่ใช่ V อย่างเดียวนะเขาจะมีอีกแผนกนึงคือถ้าเกิดคุณต้องการเอาเงินมาลงหุ้นลงทุนในบริษัทของเขาแล้วรับผลกำไรไปเนี่ยนะฮะ คือสูงสุดถึง 90% 45วัน45วันคุณลงถึง45คุณได้ 90% ครับคุณลงล้านบาทคุณได้ 900,000 บาทรวมต้นเป็นล้าน9 10ล้านได้9ล้าน10ล้านได้9ล้านนี่กะได้9ล้านคือแค่1เดือนนะเดือนครึ่งเดือนครึ่งถ้า2เดือนกว่าคุณได้เกือบ20ล้าน18ล้านใช่ครับมันหอมหวนมากเลยนะโดยที่ไม่ต้องทำอะไรนะฮะเพราะเขาบอกระบบมันจะรันของเขาแล้วเขาไปเทรดไปลงทุนอะไรของเขาให้อันนี้คือต้องดอกเบี้ย 1,000% ต่อปีโอเคเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับเพราะว่าบริษัทนี้ตอนนี้เนี่ยในบริษัทปิดนะแต่บอทยังทำงานอยู่แล้วยังรับเงินอยู่แล้วยังมีแม่ขายที่ทำงานอยู่ยังมีแม่ขายที่ทำงานอยู่แม่ขายก็พูดกับพี่ว่าไงที่พี่โทรไปตามหรือเขาโทรมาหาพี่นะขอโทษนะประชาชนเขาบอกว่าคนไทยมันโง่ตำรวจกูไม่ทำงานหรอกกูจ่ายฟรีเป็นร้อยล้านอันนี้ใครพูดกับพี่โทรมาเลยมันบอกกล้าหน่อยทนายบ้านๆเขามีทนายระดับโลกผมก็เลยแล้วตำรวจบอกให้ไปแจ้งตำรวจยังไงแล้วเขาบอกเขาไปแจ้งตำรวจแล้วตำรวจพวกเขาจ่ายฟรีเป็นร้อยล้านหมายถึงคนใครเป็นคนพูดเนี่ยไอ้คนที่โทรมาเนี่ยมันอ้างเป็นแม่ทีมผมไล่โทรเบอร์หาไม่เจอเนี่ยมันบอกทนายบ้านๆอย่างคุณจะทำอะไรเขามีทนายระดับโลกอยู่ผมก็เลยอัพเวลไปงัดกับมันเลยเนี่ยสรุปคือเขายืนยันบอกว่าตำรวจทำอะไรไม่ได้หรอไม่ได้เขาบอกเขาจ่ายเป็นร้อยล้านต่อปีเอาให้ไปพึ่งใครล่ะงั้นก็เขาบอกให้ไปดีไซน์เขาบอกทำให้ดีไซน์รับให้ได้เขาบอกอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะต้องไปดีไซน์คุณนี่ก็ต้องไปดีไซน์เดี๋ยวผมทำให้เดี๋ยวไปนะเดี๋ยวผมทำให้ครับเดี๋ยวทำให้นะคุณนี่ทำให้นะเดี๋ยวจัดให้อ่ะโอเคพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะคุณผู้ชมเชื่อไหมครับในระหว่างที่เรากำลังออกอากาศสดๆในรายการโหนกระแสอยู่เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นในช่องทาง YouTube หรือแม้กระทั่ง Twitter นะฮะก็ยังมีการมาแท็กนะฮะบอกว่าเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับผมที่ดูเนี่ยชมเชยนะนี่ใน Twitter นะฮะเนี่ยนะครับงานดู YouTube ไม่ต้องเนี่ยนะอบรมมีแค่เน็ตมือถือก็ทำได้ขยันได้เงินทุกวันเป็นงานเพิ่มยอดวิวแท็กเนี่ยนะฮะเห็นไหมพิงกี้นายใบเฟิร์นหนกระแสหางานออนไลน์แท็กก็มาแล้วเนี่ยฮะดูงานดู YouTube เห็นไหมนี่ดู10คลิปรับ 2,000 เอ้ย200ดู20คลิปรับ500ต่างๆนานาเนี่ยลงทะเบียนเสร็จแล้ว เริ่มงานทันทีเนี่ยเฮ้ยนี่มันจะด้านกันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยขนาดหนกระแสทำเรื่องนี้อยู่ก็ยังทำแบบนี้โอ้โหไม่กลัวมันสุดจริงๆอ่ะใช่ครับแล้วพวกนี้เขาจะมีระยะเวลาสั้นๆนะครับในการรีบโกยเงินแล้วก็จะมีโปรโมชั่นแรงๆแล้วก็ดึงแล้วก็หายไปเลยฮะแล้วผมคิดว่าขบวนการพวกนี้เชื่อมโยงกันเพราะการออกแบบแพลตฟอร์มในเขาลงทุนแล้วก็โดยเฉพาะการใช้บอท AI ต่างๆด้วยครับครับผมคุณผู้ชมครับอยากให้พวกคุณดูนะคนล่าสุดเห็นบอกมีคนพิมพ์เข้ามาในเพจใช่ไหมบอกว่าไงฮะเพิ่งรู้ตัวจากดูรายการเนี่ยว่าเงินค้างอยู่ 483,500 อ่าฮะ
แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนนะฮะที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มเขาอยู่ในไลน์ของเขานะแล้วมีการพูดคุยกันแล้วเขาเตะออกใช่ไหมเขาเตะพวกคุณออกใช่ไหมสมมติคุณชื่อคุณสมมติคุณชื่อซีนะคุณชื่ออะไรนะอ่ะบิ๊กนะอ่ะบิ๊กชื่อซีต่างๆนานานะแต่เวลาเขาเตะพวกคุณออกเขาเปลี่ยนชื่อพวกคุณเป็นแบบนี้ฮะคุณลองดูครับฮ่าๆโง่โลภเองแล้วลบออกจากกลุ่มมึงโอนเองควายเองลบเองมึงโอนเองควายเองมึงโอนเองควายเองฮ่าๆโง่โลภเองลบมึงโอนเองควายเองมันเปลี่ยนชื่อให้พวกคุณเป็นแบบนี้แล้วก็ถีบคุณออกจากกลุ่มใครก็ตามแต่ที่กำลังเล่นอยู่ระวังจะมีชื่อแบบนี้นะครับไม่ได้เสียเงินอย่างเดียวมันเปลี่ยนชื่อให้คุณด้วยมันเปลี่ยนชื่อให้คุณด้วยฮะเนี่ยครับโอ้โหมันสุดจริงๆผมบอกเลยอ้าวผมถามทางนี้นิดนึงโบนี่โดนยังไงบ้างนะก็โดนกดงานนี่แหละครับ YouTube VIP ครับก็สมัคร VIP เข้าไปครับแล้วก็กดงานตามปกติครับ V1 V2 V3 V5 แล้วก็ V7 ก็รวมๆแล้วเบ็ดเสร็จก็ 80,000 กว่าบาทอันนี้ไม่รวมหุ้นนะครับครับครับคือ 80,000 กว่าบาทนะ 80,000 กว่าบาทครับแล้วทางฝั่งของน้องกล้าล่ะผมก็ประมาณยอดประมาณ 280,000 นะครับ 280,000 คุณเริ่มจากอะไรก่อนของผมเป็นเขายิงแอดผ่านเบอร์โทรมาครับแล้วทีนี้ก็มันเป็นลิงก์ครับแล้วก็ติดต่อผ่านไปถึงแม่ทีมโดยตรงเลยก็คือเขาก็ให้แบบที่ตามที่ขึ้นนะครับก็คือมีโปรโมชั่นฟรี3วันอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็อัพไปเรื่อยๆเพราะว่าผมเข้าตั้งแต่เปิด V1 นะครับยังไม่มี2เคยได้ตังค์ไหมก็มีได้ออกมาแล้วก็ฝากเข้าไปเติมเข้าไปใหม่ได้มาก็เติมเข้าไปอีกใช่ครับก็เอาเหมือนกับไปหมุนอยู่ในนั้นใช่ครับแล้วก็ส่วนใหญ่คนจะเป็นแบบนี้ได้แล้วก็คือไม่ได้ถอนออกมาใช่ครับผมเหมือนกันได้โบเหมือนกันไหมใช่ครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าในระหว่างที่เราดำเนินรายการอยู่เนี่ยนะฮะในช่องทาง Twitter เองใน Facebook ใน YouTube ต่างๆนานาเนี่ยตอนนี้นะท้าทายก็มีการท้าทายในการแท็กโอนกระแสแล้วก็ลงขายอีกเนี่ยผมให้ดูเลยเนี่ยเนี่ยเอาสดๆร้อนๆเลยเนี่ยผมเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมงาน YouTube ไม่ต้องอบรมมีเน็ตต่างๆนานาเนี่ยเห็นไหมคือมันคิดว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเป็นการโปรโมทให้มันคือเอาตรงๆนะมันตอนนี้เรื่องนี้มันนำเสนอกันทุกช่องทางครับสื่อก็นำเสนอกันทุกสื่อดูข่าวแล้วบอกต่อพี่น้องกันอย่าไปหลงเชื่อมันไอ้พวกเนี้ยมันขี้โกงนะฮะมันขี้โกงมันสร้างเหยื่อมาให้เรางับแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะกินปลาของเราตัวใหญ่ไปเลยอย่าไปเชื่อมันนะฮะเดี๋ยวนี้เชื่อผมเถอะขอร้องไม่งั้นคุณจะต้องมานั่งอยู่แบบเนี้ยแล้วตอนที่มันถีบออกอ่ะมันสาแก่ใจช้อยนะลองดูอ่ะจะเชื่อลองดูสิมึงโง่เองเนี่ยดูที่เตะออกนะมันสาแก่ใจของอีช้อยเห็นมั้ยเนี่ยชื่อของคุณน่ะสมมติผมไปลงนะกันชัยมันเปลี่ยนอย่างเงี้ยฮ่าฮ่าโง่โลภเองแล้วมันก็ลบแล้วก็ถีบออกเห็นไหมหลังจากนั้นไปลงอีกมึงโอนเองไอ้ควายเฮ้ย แล้วก็ลบแล้วก็ถีบออก คุณอยากเปลี่ยนชื่ออย่างงี้ไหมล่ะอย่าย้ำเยอะสะเทือนใจ เนี่ยอันนี้คือแบบคนที่กำลังดูอยู่และกำลังเป็นเหยื่อหรือว่ากำลังจะเป็นเนี่ยอย่านะตอนนี้นะครับเราอยู่ในสายกับพันตำรวจเอกวีรพงษ์คล้ายทองนะฮะท่านเป็นผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะฮะสวัสดีครับท่านผู้กำกับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกัญชัยครับผมผู้กำกับครับตอนนี้เห็นบอกมีผู้เสียหายไปร้องหลายรายแล้วใช่ไหมครับท่านฮะใช่ครับเมื่อวานก็มาประมาณ10กว่าคนวันนี้อีกประมาณสัก50กว่าคนครับแล้วก็ในระบบแจ้งความออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาพบอยู่ประมาณตอนนี้ใกล้300แล้วครับใกล้300แต่เท่าที่ทราบเห็นบอกผู้เสียหายตอนนี้เป็นหลักเป็นพันคนนะครับท่านฮะครับก็ได้ข่าวเหมือนคุณกัญชัยเนี่ยครับแต่ว่าก็ข้อมูลที่ปรากฏในระบบยังไม่ถึงพันครับยังก็อาจจะยังเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวผมก็จะฝากประชาสัมพันธ์เรื่องการแจ้งความแล้วครับท่านครับผมถามนิดนึงฮะไอ้กรณีนี้เนี่ยเราจะตามจับมันได้ไหมเพราะล่าสุดเห็นบอกว่ามันปิดบริษัทหนีฮะท่านครับก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วครับก็ต้องตามจับให้ได้ละครับไม่เขาก็เป็นหน้าที่ของตำรวจอยู่แล้วครับครับผมท่านครับผมขออนุญาตนะฮะพอดีว่า
เมื่อกี้เดี๋ยวผมนั่งอยู่กับทางทนายไพศาลด้วยทนายบ้านๆนะฮะก็คือทนายไพศาลแกบอกมาแบบนี้บอกว่าแกเนี่ยโทรไปตามหาไอ้พวกนี้ละไอ้กลุ่มหัวหัวเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าไอ้กลุ่มหัวหัวเนี่ยมันบอกกับมาบอกว่าตำรวจทำอะไรมันไม่ได้มันจ่ายเป็นร้อยล้านอ๋อมันบอกมันจ่ายไปเป็นร้อยล้านด้วยนะท่านเขาจะพูดยังไงก็ได้ครับผู้ต้องหาก็อย่าไปเชื่อเขาอย่าไปฟังเขาเพราะว่าก็การหลอกการอะไรก็เป็นอย่างที่คุณกันชัยเกริ่นแล้วครับว่ามีทั้งหลอกลงทุนหลอกทำงานซึ่งลักษณะการหลอกอย่างเงี้ยมันเยอะแล้วก็สื่อก็ออกเยอะแต่ว่าก็ยังมีคนหลงเชื่อไปลงทุนก็ที่ผมอยากจะฝากก็คือว่าการลงทุนใดๆที่ไม่ให้ผลตอบแทนสูงขนาดนี้เราลงทุนหลักหมื่นได้คืนมันจะล่อขุดบ่อล่อปลาให้เราได้มาหลักพันก่อนแล้วพอเราหลงเชื่อลงไปแสนครับเนี่ยมันก็จะหนีเลยเป็นแถมพฤติกรรมอยู่แล้วซึ่งรายการก็จะฝากรายการคุณกันชัยครับว่าคนดูเยอะฝากช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้หน่อยครับว่าลักษณะอย่างเงี้ยคืออย่าไปหลงเชื่อแต่เท่าที่ผมคุยกับผู้เสียหายบางรายที่มาพบเนี่ยบางรายก็รู้ว่าลักษณะนี้คือแชร์ลูกโต้แต่ก็ยังเสี่ยงดวงก็คือเสี่ยงลงทุนกะว่าจะถอนทันอะไรทันแต่ก็ไม่ทันคืออยากจะฝากช่วยประชาสัมพันธ์นะครับว่าลักษณะอย่างนี้ชอบโกงแน่นอนส่วนเรื่องคนร้ายเรื่องอะไรเป็นหน้าที่ของตำรวจอยู่แล้วครับตอนนี้ก็ไล่สืบสวนไล่อะไรกันอยู่ครับแต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยมีจำนวนเยอะจำนวนมากครับก็เลยจะฝากคุณกัญชัยช่วยเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยวันนี้ผมก็เพิ่งประชุมมาเมื่อช่วงเช้ากำหนดมาตรการและสั่งไปตำรวจทั่วประเทศแล้วว่าเหตุคดีออมทองเนี่ยถ้าผู้เสียหายอยู่ที่จังหวัดใดให้ลงแจ้งความในระบบแจ้งความของไทยโพลิสออนไลน์ก่อนเลยคือ thaipoliceonline.com แล้วก็ไปโรงพักใกล้บ้านเลยไปยังโรงพักใกล้บ้านขอบันทึกปากคำเพราะตอนนี้ตลอดสำนักงานตำรวจชาติมีหนังสือสั่งแล้วขอสอบสวนปากคำเดี๋ยวตำรวจเหล่านั้นเนี่ยเขาจะสอบปากคำแล้วก็ส่งเอกสารมาให้ผมที่สอบสวนกลางที่พอสอนะครับเพื่อมันจะได้ไม่ต้องชาวบ้านที่อยู่ไกลๆอยู่ต่างจังหวัดอยู่อะไรทั้งหลายเนี่ยจะได้ไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลางเพราะว่ามันก็ไม่สะดวกส่วนเพื่อส่งเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวของผมจะดำเนินการต่อจะเร่งรัดให้โดยเร็วที่สุดครับตอนนี้ที่มันจะติดปัญหาคือชาวบ้านผู้เสียหายมีจำนวนมากแล้วก็ทั่วประเทศบางทีเขาไม่สะดวกมาที่ผมฝากเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์สำหรับคุณกันชัยนะครับได้เลยครับท่านครับคุณอี้แทนคุณมีอะไรจะคุณคือมีผู้เสียหายก็ถามมานะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยตอนแรกเป็นนักลงทุนก่อนแล้วตอนหลังเขาไปชวนเพื่อนมาชวนมาหลายคนชวนญาติเขาบอกว่ากรณีที่ผูกบัญชีกับเอเจนต์หรือว่าตัวแทนหรือหน้าม้าเนี่ยนะครับมาด้วยเนี่ยมันจะมีผลอะไรไหมเพราะเขากลัวว่าเขาจะมีคดีด้วยผมก็เลยบอกว่าถ้าเขาได้รับผลตอบแทนจากการชักชวนก็มีส่วนนะครับถ้าเขาได้รับผลตอบแทนด้วยอะไรด้วยเพราะว่ากฎหมายตามพ.ร.ก.ผู้ยืมเงินในการช่อโกงประชาชนเนี่ยการชักชวนคนให้ลงทุนในโดยเสนอผลตอบแทนในอัตราที่สูงที่กฎหมายกำหนดเนี่ยถึงเขาจะชักชวนก็แต่ถ้าเขาได้ผลตอบแทนด้วยก็ในเบื้องต้นก็น่าจะมีความผิดแต่เขาก็ต้องมาพิสูจน์นู่นนี่นั่นนะครับในชั้นรวบรวมพยานหลักฐานแต่เบื้องต้นเนี่ยความเห็นผมเนี่ยความเห็นว่าคนชักชวนแล้วก็ได้ผลตอบแทนจากการชักชวนนั้นด้วยผมว่ามีส่วนครับขอบคุณครับครับผมท่านครับกรณีแบบนี้เนี่ยสมมุตินะฮะถ้าเกิดเราจับได้เงินของผู้เสียหายมันจะได้คืนไหมฮะผมว่าตอนนี้ผู้เสียหายเนี่ยความผิดตามกู้ยืมเงินในการช่อโกงประชาชนเนี่ยเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินอยู่แล้วส่วนจะได้คืนไหมเนี่ยผมมันเป็นเรื่องอนาคตผมก็ตอบไม่ได้แต่ว่าก็จะตำรวจจะพยายามทำให้สุดความสามารถแหละครับจะตามทุกอย่างมาเอามาให้ได้มากที่สุดนะครับได้ครับท่านครับครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครก็ตามแต่ที่ตอนนี้เป็นผู้เสียหายก็รวบรวมกันแล้วก็เข้าไปร้องได้เลยถูกไหมฮะครับผมไปโรงพักใกล้บ้านก็ได้นะครับคือเอาสะดวกเพราะว่ามาสมมติมาไปอย่างเขาอยู่ไกลๆเงี้ยไปโรงพักใกล้ผมกลัวแพ้ผมกลัวแต่ว่าพอไปหาโรงพักใกล้บ้านแล้วเขาบอกว่าไปหาหลักฐานมาเองก่อนหรือไม่เคยบอกไปถึงแต่บอกอ้อนี่ยังไม่รู้หรอกไอ้คนนี้ไปโง่เองไปเชื่อเขาเองอะไรเงี้ยหลักฐานเรื่องนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเขาก็แค่หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีใครโอนลงทุนไปกี่ครั้งแต่คุณต้องรวบรวมให้ครบว่าสมมติคุณลงทุนหลอกโอนไปวันที่20ครั้งก็ต้องหาหลักฐานการโอนมาให้ครบ20ครั้งครับเพื่อมันจะได้เป็นยอดเงินความเสียหายคุณที่แท้จริงในการที่จะเปิดขึ้นศาลมันจะได้ฟ้องร้องกันได้ตามยอดเงินที่แท้จริงครับได้ครับเพราะฉะนั้นท่านยืนยันว่าถ้าเกิดเราไปแจ้งตำรวจใกล้บ้านอ่ะเขาต้องรับเรื่องนี้ด้วยนะฮะใช่ครับยืนยันครับโอเคได้ครับท่านครับผมครับผมขอบพระคุณครับท่านครับครับขอบคุณคุณชัยครับขอบคุณครับพันตำรวจเอกวิรพงษ์คล้ายทองนะฮะผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอยู่ที่กองสี่กองปราบนะฮะปศที่สอบสวนกลางเนี่ยแหละคุณผู้ชมครับก็แน่นอนนะฮะว่าเรื่องนี้ทางท่านก็บอกแล้วบอกว่าสอนอไหนสอพอไหนถ้าเกิดว่ามีคนไปแจ้งความต้องรับนะฮะแล้วอย่าไปบอกเขานะบอกว่าเอ้ยมันไม่มีหลักฐานมันไอ้นุ้ยนี่เอาไปโอนให้เขาเอง
ไม่ได้นี่ความเดือดร้อนของประชาชนต้องรับนะฮะแล้วจัดการแล้วส่งเรื่องด้วยครับต้องอย่างนี้ฮะเพราะหลายคนเนี่ยเขาไปแจ้งแล้วไม่ได้รับก็บอกเขา2ข้อหานะครับเอาง่ายๆถ้าจำง่ายๆคือช่อโกงประชาชนบอกเขาอย่างนี้ครับแล้วเดี๋ยวเขาจะดำเนินการให้แล้วก็บอกส่งมาที่กองปราบต่อเพราะบางคนไปแจ้งความตำรวจก็ไม่รู้ว่าบางคนยังบอกเลยว่าเป็นคดีแพ่งไม่ได้เกี่ยวกับคดีอาญาจริงๆไม่ใช่นะครับเพราะช่อโกงประชาชนกับพ.ร.ก.การกู้เงินยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนที่ท่านทนายได้บอกไปครับอันนี้คือคุณอี้แทนคุณก็พูดชัดเจนเหมือนกันนะครับว่าต้องรับนะฮะต้องรับ คือเพราะว่าเดี๋ยวบางคนไปมองตำรวจบางท่านไปมองว่านี่มันเป็นแพ่งใช่ฮะใช่ฮะเป็นแพ่งไม่รับไปฟ้องเองไม่ฟ้องแพ่งครับนี่มันอาญานี่คือช่อโกงประชาชนต้องบอกแบบนี้นะคนที่ไปแจ้งความนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาเกิดขึ้นถ้าท่านไม่รับก็157ยังไงนะถ้าตำรวจไม่รับเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับมาตรา157ตำรวจก็จะรีบรับเลยแต่ว่าตำรวจฮะในทุกสอนอทุกสอพออันนี้ผมไม่ได้ขยี้นะเพียงแต่ว่าพูดให้ฟังว่ามันจำเป็นนะเดี๋ยวบางที่มันจะมีร้องกลับมาอีกไงว่าเนี่ยไปร้องแล้วไม่เห็นเขารับเขาบอกเป็นแพ่งรุ่นนี้ไม่ใช่นะต้องรับนะอันนี้คือมันสำคัญนะใช่ครับยังไงนะพี่หัวเราคืออย่างนี้บอกวิธีป้องกันนะมีคนกังวลเรื่องการลงทุนไปแล้วผูกบัญชีไว้บางคนเป็นข้าราชการนะบางคนเป็นชาวบ้านที่ผูกธ.ก.ส.เงี้ยคุณก็โทรไปที่ call center ธนาคารเนี่ยนะครับบอกว่าขอยกเลิกการผูกบัญชีกับบริษัทนี้นะอันนี้ข้อหนึ่งข้อที่สองเนี่ยเรื่องนี้ทนายที่เข้ามาทำเนี่ยเพราะว่ามองว่าเป็นปัญหาเศรษฐกิจสังคมเพราะบางส่วนเนี่ยมีการไปกู้ยืมเงินมานะครับเพื่อมาลงทุนนะบางคนก็เอาค่าคลอดลูกมาบางคนเป็นผู้พิการนะครับก็เงินจำนวนของเขาหลักหมื่นนะเป็นเงินทั้งชีวิตของเขาเพราะเขาลูกเล็กนะครับบางคนเป็นข้าราชการระดับสูงบางคนก็มีเงินลงทุนไม่มากอันนี้มันเป็นบางคนเก็บเงินไปคลอดลูกเนี่ยมันน่าเสียดายอันนี้ทนายอยากจะบอกบริษัทพวกนี้มันเป็นคนจีนนะวิธีทนายให้หัวใจเลยนะครับแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันนี่เกมเนี่ยก็คือผลลงทุนค่าตอบแทนที่สูงให้ระวังอย่าไปเชื่อต่างๆไอ้บริษัทนี้ทนายตรวจเช็คมาแล้วนะครับเจ้าของเป็นคนไต้หวันนะครับตอนนี้ก็บินไปแล้วแต่บอทยังทำงานอยู่ก็ขอให้ถอนออกมาทีนี้ทนายเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้ที่ทนายเข้ามายุ่งคดีเนี้ยเพราะว่าทนายก็อยากอัพเวลนะเพราะว่ามันมี แม่ทีมเนี่ยบอกว่าเป็นทนายบ้านๆเพราะว่าบริษัท JN List Group ทนายยืนยันชื่อนี้เลยนะครับมาฟ้องได้นะครับบอกว่าเขามีทนายระดับโลกทนายบ้านๆก็ต้องงัดกับทนายระดับโลกหน่อยก็ฝากคิดถึงนะลิลินนะรุ่งโรจน์ต้นโมเมเบสจิรายุทธต้นนะแล้วก็ชื่ออะไรนะแวดช่างเก่งนะแล้วก็อาร์ตทนายคิดถึงนะแล้วที่บอกว่า5ปีทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวเจอกันมันบ้านนะมันบ้านฉายาใหม่ตอนนั้นมันบ้านคือเรื่องนี้ประเด็นมันโอ้โหมันใหญ่โตมากนะตอนนี้นะฮะคือมันก็ต้องระวังนะฮะตอนนี้มิจฉาชีพมันเยอะจริงๆคือบ้านเราเนี่ยมัน call center ไปหมาดๆล่าสุดก็มีนโยบายนะฮะมีการบล็อกเบอร์ต่างประเทศละลองไปติดตามดูนะในโซเชียลต่างๆนานาคือต้องอันนี้ผมแนะนำอีกหนึ่งช่องทางนะครับมันจะมีเรื่องของการบล็อกว่าไต่หมายเลขไหลเข้าไปในโทรศัพท์สักอย่างเนี่ยแหละนะฮะพอเสร็จแล้วปุ๊บกลับมาก็เขาจะโทรต่างประเทศจะติดต่อมาไม่ได้อันนี้คือผมว่ามันก็เป็นทางที่ดีทางเลือกทางหนึ่งเหมือนกันแล้วเดี๋ยวผมขอฝากสุดท้ายนิดหนึ่งสุดท้ายเลยอันนี้ลืมเมื่อกี้พวกแม่ทีมทั้งหลายเนี่ยที่ตกกระไดพลอยโจรแล้วไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเพราะโดนชักชวนมาอีกทีเนี่ยให้แสดงความบริสุทธิ์ใจในการเข้าให้ปากคำตำรวจรักษาสิทธิ์ตัวเองนะครับแต่ในส่วนคนที่มาวันนี้มักจะถามว่าจะได้เงินคืนไหมในขั้นตอนกระบวนทางกฎหมายเนี่ยทนายก่อนบอกก่อนว่าใช้เวลานานมาก5ปีถึง7ปีตั้งแต่7ปี5ปี10ปีส่วนมากเนี่ยมันต้องส่งอัยการส่งศาลท่านพิจารณาก่อนกว่าจะเฉลี่ยทรัพย์มาได้เนี่ยและส่วนมากที่ได้ทรัพย์คืนน่ะก็ได้แค่ 20% 30% แค่นั้นแต่ที่มาวันนี้ถ้าใครยังที่จะหลอกเขาอยู่เนี่ยทนายให้ไปกดดันแม่ทีมทนายเตือนนะไอ้พวกแม่ทีมที่ไม่ยอมกลับใจนะโทษเนี่ยศาลเคยตัดสินมาแล้วเป็นแสนๆปีอยู่ติดคุกถึงหรือเปล่าฉะนั้นรีบมาเคลียร์เขาใครเคลียร์ได้เคลียร์เงินเข้าไปนะครับเตือนแล้วอย่าลองอย่าท้าทายเพราะผมเอาจริงเคสเนี้ยบอก5ปีทำไม่จบผมทำมาให้ดูเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเพราะฉะนั้นบอกเลยนะครับสำหรับคนที่กำลังจะไปสมัครหรือกำลังจะเป็นเหยื่อเนี่ยนะฮะอย่าไปทำตามเด็ดขาดนะครับคืออย่าทำตามนะฮะส่วนคนที่โดนไปแล้วก็ให้ทำใจค่ะผมบอกเลยอันนี้ผมแบบพูดแบบตรงไปตรงมาเพราะเงินน่ะไม่รู้มันจะได้คืนหรือเปล่าอย่างไอ้ call center เนี่ยไปแล้วไปเลยเหมือนกันนะไอ้ที่ว่าไปเสียเป็น10ล้าน20ล้านคนไปแล้วไปเลยไปตามกลับมาแทบจะไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องพยายามให้เต็มที่แหละว่าถ้าไปจับตัวผู้บงการได้ไปจับอะไรได้ถ้ามันยังอยู่นะมันยังไม่หนีนะมันก็อาจจะไปถึงกรณีสืบทรัพย์กันนะไปยึดทรัพย์กันมาขายเฉลี่ยกันออกไปต่างๆนานาแต่ผู้เสียหายก็ต้องไปดูอีกว่ากี่พันกี่หมื่นคน
ถูกไหมฮะแล้วเงินก็ไม่รู้โยกย้ายถ่ายเทไปไหนอีกครับทีนี้อยากให้กำลังใจเพราะว่าหลายคนเนี่ยเครียดมากเลยครับเข้าใจก็จะมีหลายๆช่องทางเวลาใครเป็นหนี้เป็นสินอย่าเพิ่งคิดสั้นอย่าเพิ่งอะไรนะครับก็คือว่ายังมีช่องทางหลายๆช่องทางอยู่อย่างเช่นอาจจะเป็นช่องทางของอัยการสูงสุดนะครับ1157ก็โทรไปปรึกษาได้ผมเคยคุยกับท่านโกศลวัฒน์ซึ่งเป็นโฆษกศาลรองโฆษกศาลนะครับท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีหาวิธีอื่นๆที่ช่วยเช่นการประนอมกับกรณีที่เราไปกู้ยืมเงินมาหรือกรณีได้ผลกระทบด้านอื่นเนี่ยทางด้านกฎหมายนอกจากปรึกษาท่านทนายไพศาลแล้วเนี่ยทางอัยการสูงสุดก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยได้ครับนะฮะก็ผมเชื่อว่าตำรวจก็คงพยายามทำงานเต็มที่เดี๋ยวจะมีการไปร้อง DSI ให้ด้วยครับครับนะฮะก็เดี๋ยวลงไปสืบทรัพย์กันดูแต่ว่าไอ้เงินที่ได้คืนมาแบบ 100% เราก็ผมยากไม่ได้อาจจะยากแต่มันอาจจะแบบอาจจะได้คืนมาบ้างแต่อาจจะไม่ครบอันนี้ก็ต้องทำใจนะพี่ทำใจยอมรับนะมันเป็นยังไงพี่อ่ะไหนบอกดิเพราะว่าเราก็ไปเอาเงินใช่สงนอกระบบมาหมดเลยฮะใช่ค่ะเพราะว่ากู้นอกระบบมาด้วยใช่เพราะน้องเขาบอกว่าพี่กู้มา 10-20% อ่ะนะพี่ได้ 60% มันยิ่งกว่าคุ้มอีกพี่ทำแค่เดือน2เดือนอ่ะพี่ก็ได้เงินไปใช้หนี้เขาแล้วที่ตัวเองทำธุรกิจอยู่แล้วมันมีปัญหานะคะครับเราก็เลยเชื่อเพราะเขารับประกัน3-4 เท่าการันตีทั้งกำไรแล้วก็เงินทุนนะคะเข้าใจเราก็เลยยอมค่ะผมถามหน้าม้าหน่อยตอนนี้คุณกลัวอะไรยังไงบ้างตอนนี้กลัวเรื่องคดีครับผมเพราะว่าผมก็โดนชักชวนเข้ามาเพราะผมก็เป็นนักลงทุนนะครับแล้วเขาก็ชวนผมเข้ามาให้มาดูแลสมาชิกตอนนี้ผมดูแลสมาชิกอยู่ทั้งหมด11กลุ่มครับ11กลุ่มกลุ่มละกี่คนกลุ่มนึงก็เต็มกลุ่มประมาณ500คนแต่ทีนี้บางกลุ่มยังไม่เต็มครับอย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวตายฮาเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ข้อมูลใหม่เดี๋ยวก่อนนะคุณเป็นแอดมินที่ดูแลเพจเป็นรองครับรองแอดมินรองแอดมินที่ดูแลเพจในแต่ละกลุ่มคุณมีกี่กลุ่มนะตอนนี้อยู่ที่11กลุ่มครับ11ยังมีคนอื่นอีกเป็นกลุ่มๆอีกใช่มั้ยใช่ครับกลุ่มละกี่คนนะอย่างน้อยๆตอนนี้มี470กว่าขึ้นไป470 500คนคูณ11เท่ากับ 5,170 คนที่คุณดูแลอยู่เฉพาะสายงานต้นลิลินเบสนี่นะครับเฉพาะ3คนนี้เฉพาะหัว3คนนี้คือต้นลิลินเบส5,000 กว่าคนที่อยู่กับที่คุณดูแลอยู่นี่คือกลุ่มนึงนะยังมีอีกกลุ่มเยอะเลยครับอันนี้เป็นหมื่นน่ะเป็นหมื่นถ้าจริงๆยอดตรงนี้ในพอร์ตอยู่ที่ 1.5 ล้านนะครับจำนวนที่ลงมาเล่น 1.5 ล้านล้านห้านี่คือเอาแบบคนที่ไปต่อและไม่ไปต่อเนี่ยยอดตัวนี้คำมารวมกันแต่ผมว่าผู้เสียหายก็น่าจะเยอะเหมือนกันโอ้โหมูลค่าความเสียหายน่าจะหลายหมื่นล้านนะหลักหมื่นล้านนะก็อย่างที่ผมบอกว่าเป็นหมื่นล้านเอาเป็นหมื่นเป็นหลักๆเลยก็คนละ300ครับไม่ต้องคนเยอะคือผมสอบไปสอบมาเนี่ยผู้เสียหายทั่วประเทศผมว่าเป็นแสนที่กังวลที่สุดตอนนี้ทนายลงมาทำนี่กังวลคือเด็กอ่ะบางทีเขาอยากหาอาชีพรายได้ช่วยพ่อแม่เขาแค่ไปกดลิงก์แล้วเขาได้เงินมาก่อน3วันแรก100กว่าบาทน่ะเขาเชื่อแล้วเขาโดนแล้วสุดท้ายก็ต้องไปหาเงินมาเพื่อจะโกหกพ่อแม่ว่าตัวเองยังไม่โดนทำโทษอย่างเงี้ยกับลุงป้าน้าอาที่เข้าไปหวังมีเงินเก็บนิดนึงแล้วโดนผมเลยต้องออกมาทำเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่นะจริงๆมูลค่าผู้เสียหายน่าจะนับแสนลายมูลค่าความเสียหายเนี่ยผมว่านับหมื่นล้านเนี่ยผมได้ติดต่อประสานเลขาลุงตียุทธธรรมแล้วพิจารณากิจแล้วเดี๋ยวทางคุณอี้จะต้องประสานดีไอเอาเรื่องนี้จริงจังเอาง่ายๆคุณผู้ชมคิดดูเนี่ยอย่างหน้าม้าคนนี้ที่มานั่งอยู่กับผมเนี่ยนะหน้าม้าบอกเลยบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เขาดูแลอยู่ทั้งหมด5กลุ่ม11กลุ่มสิบเอ็ดกลุ่มกลุ่มละ500คนครับ400ถึง500คนคุณเอา11คูณไปดิครับถ้าห้าถ้ากลุ่มนึง500คนก็ 5,500 ใช่ครับ5,500 คน 5,500 คนนี้จะไม่ได้เงินคืนแล้วถูกไหมตอนนี้ไม่ได้แล้วครับพอร์ตปิดไปแล้วตั้งแต่วันที่20แล้วครับใครที่ตอนนี้IG จะถอนได้อยู่ประมาณวันที่23ครับหลังจาก23ไปแล้วถอนไม่ได้แล้วครับระบบงานตอนนี้ยังสามารถทำงานได้ปกติโอนได้ครับแต่ถอนไม่ได้ตายฮ่าครับ เติมได้ครับแต่ถอนไม่ได้แล้วไม่รู้จะเติมกับใครด้วยเพราะว่าพวกตัวแทนพวกนี้เงียบหมดแล้วครับเวรกรรมละตัวแทนนะทนายฝากนะถ้ากลับใจได้ก็เข้ามาให้เป็นประโยชน์นะอย่างท่านเนี้ยที่เป็นหน้าม้าเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยตำรวจสามารถกันไว้เป็นพยานได้อาจจะไม่รับโทษส่วนตัวแทนคนอื่นที่กังวลว่าเอ้ยเราชวนไปแล้วเราทำยังไงอย่ามาโกรธทนายนะคุณเข้ามาให้ปากคำเลยคุณแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะคดีอาญาดูที่เจตนาคุณก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายเหมือนกันถ้าคุณไม่ได้ไปหลอกเขาต่อนะดังนั้นฝากทนายฝากไว้แล้วตอนนี้ยังท้าทายอยู่เลยเนี่ยมีการขายต่อกันเหมือนหนกระแสช่วยโปรโมทพวกมันเลย หลายแพลตฟอร์มนะคุณระวังด้วยนะครับและไอ้พวกทั้งหลายที่ไม่สลดและยังท้าทายนะโดนหมายโดนจำคุกเนี่ยหลายปีติดคุกอายุคุณไม่ถึงหรอกคุณมาเคลียร์ซะนะครับรีบมาเคลียร์คือเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ขอนะแบบ
พ่อแม่พี่น้องทุกคนที่แบบดูรายการโหนกระแสอยู่นะครับก็พยายามแชร์พยายามบอกต่อคนรอบๆข้างวันนี้สิ่งที่คุณต้องจับตาด้วยคือภัยใกล้ตัวอย่างเช่นคุณเข้าไปดูใน Facebook หรือใน YouTube บางทีเนี่ยไปดูไอ้พวกสรุปบทหนังอะสปอยหนังสรุปบทหนังอะไรอย่างเงี้ยนะในนั้นน่ะก็จะไปอยากเราก็อยากจะรู้เอ๊ะมันเรื่องอะไรวะมันเรื่องอะไรวะเขาจะเล่าเรื่องเล่าเรื่องเล่าเรื่องเนี่ยนะวันนี้มีชายคนนี้ไปฆ่ามังกรตนนี้มังกรตนนี้กำลังจะอย่างงี้คนก็อยากจะรู้ตอนจบว่าเป็นยังไงคนจะเข้าไปดูว่าเอ๊ะเรื่องอะไรมันเรื่องอะไรขอหน่อยได้ไหมสาธุสาธุเรื่องอะไรมันก็ส่งลิงก์มาเนี่ยไปดูตามลิงก์เนี่ยลิงก์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 พอคุณกดเข้าไปนั่นแหละครับช่องทางมันพี่หนุ่มตัวจริงนะแสดงว่าดูสปอยบ่อยผมดูบ่อยผมดูสปอยหนังบ่อยแล้วก็มีไอ้ลิงลิงเนี่ยเยอะมากอันนี้ข้อมูลใหม่อันนี้เป็นผู้เสียหายด้วยหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ผมเก็บข้อมูลยังไม่รู้เท่านี้เลยนะไม่ไม่ไม่คือแต่อันนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะใช่ไหมจะอันชื่อว่าชื่ออะไรก็ไปบอกมันจะอันไว้เข้าไปดูอันไว้ข้อมูลใหม่เพิ่งรู้เนี่ยคุณต้องระวังให้ดีๆนะไอ้พวกอย่างเงี้ยพวกมาเล่าเรื่องหนังหรือไอ้แบบวิธีการทำอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยใครอยากรู้ไปตามลิงก์นี้ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยมีส่ง SMSโทรศัพท์ด้วยเป็น SMS มือถือก็มีให้กดเข้าไปใช่ไหมฮะคือตรงนี้นะครับลิงก์ตัวเนี้ยทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ที่เป็นผู้เสียหายจะมีลิงก์สามารถเชิญเพื่อนเข้ามาการเชิญเพื่อนเข้ามาเนี่ยครั้งแรกเลยเราจะได้รับ 10% นะครับถ้าเพื่อนทำการอย่างอัพ VIP 300ได้แน่นอน30 บาทถ้าอัพ 3,000 ได้แน่นอน300ประมาณนี้ครับแล้วก็ชั้น2ถ้าลูกทีมอัพอีกก็ได้ 0.5% ครับก็จะได้ส่วนต่างตรงนี้แล้วเหมือนคุณพี่ฝากหุ้นไป10กว่าล้านแม่ทีมชั้น1ครับได้ 1% นะครับฮะถ้ากลับได้จากแม่ทีมชั้น1ของคุณคือใครชื่ออะไรลิลินป่ะชื่อน้องออนค่ะน้องออนอันนั้นจะได้หลักหมื่นครับแล้วก็แม่ทีมอีกขึ้นไปสูงกว่าพี่ออนอีกก็จะได้อีก 0.5% 5,000 แล้วเงินไปไหนหมดอันนี้ไม่รู้นะนายทุนเป็นชาวอะไรตอนนี้ผมก็ไม่มั่นใจครับเพราะว่าผมก็เข้ามาลงทุนเหมือนกันก็ชื่อเวยรายละเอียดนี่นะผมมีชื่อละเนี่ยชื่อเวยนี่นะเวลาจดทะเบียนบริษัทใช้ชื่อไวลินแล้วบริษัทเดิมไม่ได้ชื่อนี้ด้วยชื่อก้าวกี้อะไรไม่รู้ก้าวจี้จำได้ก้าวจี้ย้ายไปก็จะมีบริษัท JN Grow ด้วยครับผมถามคุณเนี่ยจดทะเบียน2ล้านเนี่ยคุณหมุนเงินเป็นพันล้านคุณเอาเงินไปทำอะไรแล้วงบการเงินเนี่ย DBD ก็ตรวจสอบไม่ได้อันนี้ก็เป็นทุนเทาอย่างนึงเขาอยู่มา5ปีเลยเหรออ้าวแล้วทำไมคนไม่โดนไม่โดนจับวะก็มันโทรมาบอกผมมาหาเบอร์มันโทรมาบอกผมว่าคนไทยอ่ะมันโง่กูจ่ายตำรวจเป็นร้อยล้านผู้มึงมันโง่กูหลอกเองมันก็วางสายไปเลยโอ้ผมก็แบบตายแล้วตอนนี้เจอกันแน่นอนพอรวบรวมกลุ่มคุณพี่หนุ่มคิดดูไหวเปล่าทนายบ้านๆทนายบ้านๆไหวเปล่าคือชั่วโมงคุณชั่วโมงไลน์ธรรมดา500เต็มพอตั้งไลน์โอ้พิเชียมปุ๊บ 5,000 คนภายใน1วันเขามีทนายระดับโลกนะเขาบอกผมก็ต้องสู้กับดาวนาแม็กแต่ล่าสุดเนี่ยเขาปิดบริษัทแล้วนะบริษัทปิดแล้วครับปิดแล้วนะบริษัทแรกเลยตั้งอยู่ที่ชลบุรีครับที่2ย้ายที่ตั้งไปอยู่ที่ปทุมลำลูกกาคลอง8ที่3ตอนนี้ย้ายเข้ามาอยู่ที่สุขุมวิทครับนี่คุณรู้ทุกเรื่องเขาเหมือนกันนะเขาก็คือเขากระจายข้อมูลให้ผมครับเพื่อให้ผมไปกระจายต่อว่าปิดแล้วปิดแล้วลองดูนี่คุณผู้ชมเวลาเนี่ยนะ 11:30 นมาจะเอ็นไม่มีใครอยู่เลยครับถามพี่รปภ.เขาบอกว่าบริษัทเพิ่งย้ายมาเช่าอยู่แต่ไม่เคยมีใครมาทำงานเลยมีเครื่องกาแฟประตูไม่ล็อกเปิดได้นะครับมีใครอยู่ไหมครับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะทางคนที่ไปเดี๋ยวเขาไปถามรปภ.นะว่าบริษัทเนี้ยมาเปิดนานหรือยังรปภ.บอกว่าตั้งแต่เปิดมาไม่เคยมีใครไปทำงานเลยเปิดไว้ทำไมวะพี่เอาไว้หลอกคนเอาไว้หลอกอันนี้บอททำงานอยู่นะบอทยังทำอยู่เพราะฉะนั้นนะฮะอันนี้คือต้องระวังด้วยนะครับไม่งั้นมันจะเป็นแบบนี้นี่ผมตกใจจริงๆนะว่าดูแลทั้งหมด11กลุ่มละ500คนเนี่ย5,000คนนะยังมีในกลุ่มผมยังไม่ได้ออกในโทรศัพท์ยังมีครับยังมีเบ็ดเสร็จแล้วรวมๆตอนนี้คุณคิดว่าประมาณกี่คนก็ถ้าในฐานะที่คุณเป็นหลักๆเลยก็อย่างนั้นอย่างต่ำต้องมี 5,000 แล้วครับเฉพาะของคุณอยู่แล้ว 5,000 ไงใช่แต่ถ้าคนอื่นดีกว่ากลุ่มอื่นดีกว่าก็อย่างที่ผมบอกครับในพอร์ตมีหลักล้าน5ครับอย่างน้อยๆอย่างน่าจะมีหลักหมื่นหลักแสนครับหลักหมื่นหลักแสนคนนะใช่ครับหลักมือหลักแสนจนสุดท้ายคุณอี้เชิญฮะ
อายุน้อยสุดที่ผมได้รับมานะครับ22ถูกต้องเสียหายไป15ล้านผมก็เอ้ยน้องทำไมมีเงินเยอะเขาบอกว่าเป็นเงินพ่อเงินแม่ที่เขามีช่องทางในการไปเอามาอายุ22ปีฮะแล้วเขาก็เริ่มต้นเนี่ยเขาเนี่ยกดไลค์ตอนแรกผมไม่เข้าใจว่าทำไมกดไลค์มันคิดว่าจะได้ตังค์เขาบอกเขาได้จริงๆแล้วก็ได้มาเรื่อยๆแล้วก็ไปเชิญชวนญาติพี่น้องเชิญอะไรมาเสียไป15ล้านนะครับอันนี้ก็อยากฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับว่าเด็กๆน้องๆเยาวชนต้องระมัดระวังครับโอเคนะฮะสุดท้ายเดี๋ยวต้องปิดรายการแล้วสุดท้ายผมจะบอกงี้นะครับว่าบริษัทนี้มันปิดไปแล้วคุณก็อย่าชะล่าใจมันก็จะเปิดบริษัทใหม่และเปลี่ยนชื่อใหม่ขึ้นมามีวิธีการต่างๆสิ่งที่คุณต้องท่องไว้เสมอคือคุณต้องหยุดนะคุณเองเนี่ยแหละคือคนสำคัญอย่าไปกดแล้วไปเชื่อไปหลงว่าเอ้ยของฟรีไม่มีในโลกอะเอางี้ดีกว่านะของฟรีมีในโลกอยู่ดีๆมันมาให้คุณเนี่ย3วันนะ117บาทครับ3วัน117บาทกดไปเลยครับวันนึงเนี่ยกี่นึงนะวันนึง6งานครับวันนึง6งานกดไป3วันคุณได้117บาทแล้วหลังจากนั้นอ่ะคุณสมัครเข้ามาแล้วคุณก็จะได้เงินกลับคืนไปจงจําไว้ฝังไว้ในสมองของฟรีไม่มีในโลกนะฮะสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมาหลอกเอาเงินคุณอีกสําคัญนะฮะบอกพ่อแม่พี่น้องรอบๆไปถ้าคุณน่ะมันยังไปเปิดได้ก็เพราะว่าพวกคุณน่ะก็ยังไปสมัครแต่มันจะไม่มีบริษัทนี้เลยถ้าพวกคุณไม่ไปสมัครกับมันดูสปอยหนังได้แต่อย่าไปกดนะ ผมก็ดู ผมก็ไม่กดหัวใจหลักของแชร์ลูกโซ่นะครับก็เป็นเรื่องของทำงานง่ายรายได้สูงนะค่าตอบแทนสูงให้จำไว้ทริคอยู่แค่นี้ไม่ต้องไปดูธุรกิจอะไรมากมายถ้ามันตอบแทนสูงเนี่ยน่ากลัวแล้วนะครับฟังไว้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะฮะขอบคุณนะขอบคุณครับซึ่งเรื่องนี้ทางคุณที่แทนคุณกับทนายไพศาลจะเป็นหัวหอกในการทำเรื่องนี้เดี๋ยวจะเอาให้สุดเลยนะเห็นบอกว่ามีทางฝั่งของสายใหม่ต้องรอดด้วยนะเขาก็จะไปตามเรื่องนี้หนุนกันใช่ใช่มันมีหลายส่วนนะฮะที่ไปขอความช่วยเหลือกันนะฮะสวัสดีครับ